สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาแกงนะคะแกงคั่วส้มนะแกงคั่วส้มมันต่างจากแกงคั่วธรรมดาตรงที่ว่าเราใส่ส้มมะขามนะส้มมะขามเปียกลงไปนะเครื่องปรุงมันก็มีไม่ยากนะอันนี้คุณยายทำใส่บาตรนะใส่บาตรเครื่องปรุงมันก็จะมีนี่นะมีมะขามเปียกนะมะขามเปียกแล้วก็ลูกมะกรูดน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บแล้วก็กะทินะฮะแล้วก็กะเอานะน้ำปลาน้ำปลานะแล้วก็อันนี้เป็นผักบุ้งนะเป็นผักบุ้งนะคะแล้วก็เตรียมไว้นะเดี๋ยวเราก็จะใส่ละนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องนะปรุงเครื่องให้ได้รสนะ3รสเลยนะอย่างอร่อยเลยนะเปรี้ยวเค็มหวานนะเปรี้ยวเค็มหวานนะเราก็จะใส่ลูกมะกรูดลงไปเห็นมั้ยเราใส่ลูกมะกรูดลงไปเพื่อที่ว่าเราใส่ปลาโอนะเราใส่ปลาโออันนี้เป็นปลาโอนะที่ใส่ปลาโอนะเราจะใส่ปลาโอก็ได้ใส่หมูก็ได้นะแล้วก็จะใส่ผักบุ้งหรือว่าจะใส่เป็นฟักก็ได้นะคะนะคะได้เหมือนกันนะนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อที่ว่าดับกลิ่นคาวนะดับกลิ่นคาวนะคะน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บต้มมะขามเปียกนะแล้วก็น้ำปลานะคะนะก็ใส่หั่นลูกมะกรูดใส่ลงไปเลยนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องความเปรี้ยวนะคะแล้วก็ดับกลิ่นได้นะคะลูกมะกรูดนะแล้วก็คุณยายใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะใส่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวคุณยายจะใส่อันใส่ผักบุ้งลงไปนะอันนี้เสร็จแล้วนะคะปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วเปรี้ยวเค็มหวานแล้วนะโอเคค่ะเพื่อนๆใส่ผักลงไปแล้วนะคุณยายใส่ผักบุ้งผักเป็นผักบุ้งไทยนะผักบุ้งไทยก็เก็บจากในคลองนะเก็บในคลองมาใส่เลยนะคะอันนี้คุณยายก็แกงเยอะหน่อยเพราะว่าจะใส่บาตรพระหลายองค์นะค่ะอันนี้ก็คุณยายมาสาธิตนะคะวิธีการแกงนะแกงคั่วส้มนะคะแกงคั่วส้มในสไตล์ของคนโบราณนะของคนโบราณก็จะทำแบบนี้นะคะสัดส่วนก็ตามความต้องการนะเราจะเอามันมากมันน้อยเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เรานะนี่นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ